จิตใจของคนเรานะครับก็มีการเดินทางเช่นเดียวกันนะครับลองมาฟังดูครับการเดินทางของใจเส้นทางอีกยาวไกลในใจนั้นได้เรียนได้รู้ได้สู้และฝ่าฟันด้วยใจที่ยังมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวความพ่ายแพ้แก่บางสิ่งใจต้องแพ้จริงๆเสียที่ไหนอุปสรรคปัญหาเข้ามาแล้วผ่านไปเข้ามาทดสอบใจให้เข้มแข็งจะล้มกี่ครั้งยังลุกไม่จะมีลมหายใจไม่หมดหวังการเดินทางของใจสิ่งใดคือปลายทางสุดท้ายก็ต้องปล่อยวางวางไว้ไม่มีการเดินทางใดที่ไม่สิ้นสุดมนุษย์ไม่เคยเข้าใจไม่มีความจีรังยืนยืนตลอดไปสุดท้ายกลับคืนสู่สามัญคือสิ่งแน่